สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ javathailand.com นะครับวิดีโอเทรนนิ่งหัวข้อนี้นะครับผมก็จะพูดในเรื่องของโปรเจกต์เราต่อนะครับ iget ก่อนหน้านี้นะครับเราได้สร้างเทเบิลไว้แล้ว tbget ตัวนี้นะครับต่อมาเราจะมาสร้างฟอร์มเพื่อบันทึกเก็บข้อมูลลงไปนะครับในหน้าจอหลักตรงนี้นะครับเราตัดตัว connect ออกไปก่อนเราไปที่โฟลเดอร์ iget นะครับสร้างไฟล์ขึ้นมาเป็น php เป็น php ตัวหนึ่งสักครู่นะครับตั้งไฟล์ขึ้นมานะครับชื่อ index ตัวนี้จะเป็นหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักของระบบเลยก็เขียนไปนะครับว่า iget 1.0 meta char set utf8 นะครับจากนั้นเราไปก๊อปการเชื่อมโยงไลบรารีของเรามา copy มานะครับเอาตัวที่เป็นเช็คบ็อกซ์นี่มันจะครบนะครับมันจะครบกว่าทีนี้เราวางลงไปแต่มันจะไม่เจอนะครับเพราะมันอยู่โฟลเดอร์ย่อยเราต้องจุดๆ slash ขึ้นไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับจุดๆ slash อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับการลิงก์เข้าหาโฟลเดอร์ย่อยเพราะว่า index มันอยู่ใน iget นะครับแล้วไฟล์ css กับ iui มันอยู่ข้างนอกก็เลยต้องถอยขึ้นไปเลเวลหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้คือการถอยเลเวลหนึ่งไม่งงเนาะทีนี้เรามาเติม div นะครับ class title มันจะมี class toolbar นะครับ class toolbar ตัวทีนะครับclass ชื่อ toolbarตัวนี้นะครับเราก็ใส่ไปว่าหน้าหลักนะครับหน้าจอหลักโฮมแล้วกันนะครับเป็นคำว่าโฮมก่อนจะมีโฮมเราใส่ลิงก์ไปตัวหนึ่งเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มตั้ง ID นะครับ button back button นะครับแค่นี้แหละต่อมาเรามาสร้างจอหลักให้มัน selected เป็น true ไว้ class panel นะครับอันนี้เป็นจอหลักเราก็จะเอา fill set มาครอบ ul นะครับ li เมนูแรกนะครับไปที่ form.php นะครับบันทึกรายการนะครับเราใส่คำนี้เข้าไปอันนี้เป็นรีพอร์ตนะครับเราจะทำมา2จอข้อมูลรายรับโปรแกรมนี้ใช้บันทึกรายรับนะครับบันทึกรายรับของเราเรามาดูที่หน้าจอนะครับทีนี้เราไปที่ iget นะครับ slash แค่นี้แหละมันก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้ก็จะมีคลาสแบบนี้แหละเราปรับนิดนึงนะครับh id เท่ากับ page title มันจะได้เป็นสีขาวนะครับปุ๊บโอเคโฮมมาละต่อไปจัดการลิสต์2อันนี้นะครับให้มันเป็นปุ่มสวยๆคลาสก็คือ panel โอเคเหลือแค่การใส่ลิสต์นะครับ css iui panel list css เดี๋ยวเอา fill set ออกก่อนโอเคฟิวเซตออกแล้วข้อมูลสวยละ
ผมใส่ S2 ไว้นะครับเมนูการใช้งานโอเคนะครับได้เมนูมา2ตัวแค่นี้นะครับหน้าจอหลักเดี๋ยวต่อไปเราจะทำหน้าฟอร์มแล้วตามด้วยหน้ารีพอร์ตก็จะจบโปรเจกต์นี้ของเราลองย่อดูนะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมแบบนี้พร้อมที่เราจะคลิกต่อไปเพื่อใช้งานได้นะครับตอนนี้คลิกไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทำหน้าจอที่เหลือ